มากันที่ข่าวต่อไปเลยนะคะกับน้องยาย่าค่ะก็เมื่อวันก่อนนะคะเขาก็มาสวัสดีปีใหม่เรื่องเล่าเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เราก็เลยถามเขาว่าเนี่ยมีหมอดูทายนะคะว่าปีนี้น่าจะเป็นปีทองฝังเพชรของน้องค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีงานโฆษณาอีกหลายชิ้นค่ะรวมถึงอาจจะมีโอกาสได้ไปทำงานที่ต่างประเทศด้วยปีทองฝังเพชรจริงๆนะเป็นไปตามคำทำนายใช่คือเพิ่งเริ่มต้นปีเองนะคะส่วนปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะยาย่าบอกว่าเป็นปีแรกค่ะที่ได้อยู่บ้านที่เมืองไทยแบบยาวๆเลยนะคะเพราะว่าแม่ป่าต้องพักฟื้นค่ะจากอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะซึ่งคุณหมอก็แนะนำว่าไม่ควรจะเดินทางไกลค่ะก็เลยทำให้ต้องยกเลิกทริปญี่ปุ่นที่แผนไว้กับครอบครัวของคุณณเดชไปแบบกระทันหันนะคะที่สำคัญค่ะคุณแม่ก็ยังไม่ตัดสินใจด้วยนะคะว่าจะเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือเปล่าค่ะอันนี้มีเสียงน้องยาย่าค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วก็อาจจะแย่ลงนิดหน่อยจาก6เดือนที่แล้วที่แม่หมอนรองกระดูกแตกไปไหนมาไหนได้แต่ว่าแค่ต้องนั่งนอนยืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแค่ไม่สบายตัวคือเราก็จ่ายตังค์ไปเรียบร้อยแล้วก็เสียดายตรงนั้นก็ถือว่าแม่ได้แบบนอนเต็มที่มากรวมถึงหนูด้วยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ปีใหม่แบบอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรเลยหลายๆคนที่เป็นโรคกระดูกจะเข้าใจว่ามันใช้เวลานานค่ะหมอบอกว่าlike minimum 2ปีหรือว่าถ้าแม่จะผ่าก็ผ่าก็อาจจะหายเร็วขึ้นค่ะแต่คริสต์มาสแบบตั้งใจว่าจะตอนแรกจะไปนอร์เวย์ค่ะแล้วคุณพ่ออยากไปหลวงพระบางมากๆค่ะก็เลยไปกันมันเป็นเมืองที่ charming สุดๆแบบ slow life ของจริงค่ะใช่ slow life มากๆไปเที่ยววัดพระแก้วกันด้วยใช่ค่ะแม่อยากไปไหว้เพื่อสุขภาพค่ะก็เลยลองดูค่ะก็โอเคนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตก็รู้สึกดีค่ะที่ได้ไปน่ารักเขาก็อยู่เป็นพร้อมหน้าพร้อมตานะคะครับก็ให้คุณแม่หายเร็วๆใช่ค่ะ